สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขารู้สึกอย่างไรเวลาที่ต้องห่างไกลคุณรู้สึกไม่ชอบเลยรู้สึกไม่ชอบเวลาที่ต้องห่างไกลจากคุณมีความคิดถึงนะคะมันเหมือนคิดถึงแต่ไปหาไม่ได้มันก็ยิ่งทรมานรู้สึกอึดอัดไม่ได้ดั่งใจมันเป็นอาการที่แบบว่าถ้าคิดถึงแล้วไปหาได้มันก็โอเคยังโอเคอยู่แต่ลักษณะเนี้ยมันเหมือนเป็นอาการที่คิดถึงแล้วมันไปหาไม่ได้มันก็เลยดูขัดใจไปหมดเลยแล้วทำยังไงก็คือต้องพยายามควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองพยายามใจเย็นพยายามนิ่งให้ได้มากที่สุดพยายามที่จะไม่ฟุ้งซ่านนะคะคือเขาอ่ะต้องหาวิธีทำให้ตัวเองไม่ฟุ้งซ่านหรือไม่คิดมากเรื่องของคุณเขาอ่ะรู้สึกไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้แล้วเขาคิดหาทางออกด้วยนะคือถ้าสมมติว่าคุณกับเขาอะอยู่ห่างไกลกันอยู่กันคนละจังหวัดหรืออยู่กันคนละประเทศอะไรแบบเนี้ยแล้วมันไปหากันยากมันเจอกันลำบากคนคนนี้เขาคิดว่าจะทำยังไงดีหรือเขาจะต้องย้ายไปอยู่กับคุณหรือคุณจะต้องย้ายมาอยู่กับเขาแบบไหนมันจะทำได้แบบไหนมันจะลงตัวแบบไหนมันจะโอเคคือเขามีคิดเรื่องแบบเนี้ยตลอดอยู่เรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าเราว่าเขาไม่บอกคุณอะเพราะอาการของเขาจะดูนิ่งๆดูเหมือนไม่ค่อยสนใจดูเหมือนแบบไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะเขาเป็นมากอยู่นะคนนี้เขาคิดถึงคุณมากมากมากกว่าที่คุณคิดอะมากกว่าที่คุณหมายถึงว่าไม่ใช่มากกว่าที่คุณคิดถึงเขานะเขาคิดถึงคุณมากกว่าที่คุณคิดว่าเขาคิดถึงคุณคุณอาจจะคิดว่าเขาก็แค่นึกถึงคุณบ้างเป็นบางเวลาแบบเวลาไม่มีอะไรทำหรือเวลาว่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะคุณเหมือนฝังอยู่ในหัวสมองของเขาเลยอะไม่ว่าเขาจะยุ่งหรือเขาจะว่างหรือจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณจะมีเรื่องของคุณแวบเข้ามาในหัวเขาอยู่เรื่อยๆเขาคิดถึงคุณมากๆอยากไปอยู่ใกล้ๆอยากอยู่ใกล้ชิดและถ้าเป็นไปได้เขาไปแน่คนคนนี้จริงๆเขาค่อนข้างขี้หึงขี้หวงนะคะแล้วก็มันออกเป็นอาการแบบทั้งหวงทั้งห่วงอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ไว้ใจคุณนะเรารู้สึกว่าเขาอ่ะไว้ใจคุณเพียงแต่ว่าลักษณะนิสัยของเขาคนนี้เป็นคนที่ขี้หึงอยู่แล้วเป็นคนขี้หึงขี้หวงอยู่แล้วแต่เก็บอาการเก่งมากไม่ค่อยแสดงออกเขาจะนิ่งมากๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นห่วงคุณด้วยห่วงในที่นี้อ่ะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้กันมันมองไม่เห็นกันไม่รู้ว่าคุณทำอะไรอยู่ชีวิตของคุณเป็นยังไงคุณต้องเจอเรื่องอะไรยังไงบ้างคือเขาห่วงไปหมดนั่นแหละนะคะกลัวว่าคุณจะแบบเดินไปสะดุดนู่นสะดุดนี่ล้มอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ห่วงลักษณะคือมีความรู้สึกดีๆรู้สึกหวังดีอยากดูแลอยากปกป้องอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างให้กับคุณอยากทำให้ชีวิตคุณสบายอะค่ะลักษณะนั้นเลยอะดูสิเขาคิดเรื่องของคุณเยอะมากเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังทำได้แค่คิดเขาอะรู้สึกว่ามันยังลงมือทำไม่ได้เหมือนต้องรอโอกาสรอจังหวะหรือรอเวลาอะไรบางอย่าง
นะคะตอนนี้มันก็เลยทำได้แค่วางแผนหรือคิดว่าจะทำยังไงดีแล้วเร็วๆนี้เขาจะทำยังไงเอ่ยเร็วๆนี้เราว่ามีบางคนบางคู่นะที่จะได้เจอกันเพราะลักษณะเขาเหมือนทนไม่ไหวเขาทนรอไม่ไหวทนคิดถึงคุณไม่ไหวแต่บางคนเนี่ยเขายังมีความลังเลอยู่เราว่าถ้าไอ้ที่ลังเลอ่ะไม่ใช่ว่าลังเลว่าคิดถึงหรือไม่คิดถึงหรือว่าอยากเจอหรือไม่อยากเจอนะแต่บางคนอ่ะงานเยอะงานยุ่งงานรัดตัวแล้วมันไม่สามารถทิ้งได้ไอ้อาการลังเลมันคือลังเลว่าจะลางานดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าลางานไปแล้วมันจะเป็นปัญหาไหมหรือว่าจะทิ้งงานตรงนี้ไปแล้วแบบมันจะมีผลเสียอะไรยังไงหรือเปล่าผลกระทบต่อคนอื่นๆด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือลังเลเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่าบางคนถ้าถามเรื่องความรู้สึกความอยากแน่นอนอยากเจออยากไปหานะคะแต่ว่ามีบางคนบางกรณีอ่ะที่มันมีปัจจัยอื่นเข้ามาร่วมด้วยมันไปไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยต้องหาวิธีต้องหาโอกาสดีๆค่ะโอกาสเหมาะๆต้องวางแผนดีๆซึ่งต้องไม่ให้กระทบกับคนอื่นๆด้วยเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องงานอย่างเงี้ยสมมุติว่าคนนึงลาไปมันอาจจะไปกระทบกับเพื่อนร่วมงานหรือแผนกอื่นๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีอาการลังเลบ้างเป็นบางคนแต่เรามองว่าบางคนจะได้เจอบางคนเขาจะสามารถไปหาคุณได้แล้วเขาก็จะไปด้วยเร็วๆนี้นะคะอ่ะโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ